เราก็ต้องปิดท้ายการเมืองเพราะว่ายังเป็นเรื่องใหญ่อยู่เมื่อชักครู่ที่ผ่านมาหลังจากได้นําเสนอไปประเด็นเรื่องพลังประชารัฐบอกก้าวข้ามความขัดแย้งใช่ไหมขณะที่ในส่วนของพรกอะไรนะเพื่อไทยประกาศไม่จับมือพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเพราะว่าทำรัฐประหารมาขณะเดียวกันก้าวไกลก็บอกไม่จับมือไม่มีเราแล้วก็บอกถ้าภูมิใจไทยถ้ามี ก็ต้องไม่อยู่กระทรวงเดิมคือคมนาคมสาธารณสุขเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอนุทินชาญรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยกับคุณศักดิ์สยามชิดชอบถแถลงท่าทีของพักโอ้ต้องนั่งถแถลงแบบนี้เลยประเด็นหนึ่งเนี่ยท่านปฏิเสธข้อกล่าวาหาที่มีการเผยแพร่คลิปว่ามีการใช้อสมค่ะคุณอนุทินบอกเลยว่าผมเนี่ยส่งจดหมายไปถึงผู้สมัครสสทุกคนเลยว่ารังเกียจและไม่สนับสนุนการทําอะไรที่ผิดกฎหมายผิดระเบียบเลือกตั้ง มั่นใจว่าผู้สมัครจะไม่ทําอะไรเลวๆแบบนั้นขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งพักภูมิใจไทยไปถแถลงประกาศจุดยืนสนับสนุนพักการเมืองที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งให้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลยกเว้นเฉพาะอันดับหนึ่งประสบปัญหาไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็ถึงจะไปช่วยพักอื่นท่านผู้ชมนั่นแปลว่าภูมิใจไทย,ยหรือกลัวเขาไม่เอาอคือประกาศจุดยืนสนับสนุนพักการเมืองอันดับหนึ่ง ให้เป็นผู้จัดรัาฐบาลยกไว้ว่าจัดไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมะจึงจะไปร่วมมือกับพรรคอื่นๆตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ